ผมนี่ยุค90นี่ก็ไม่รู้จักครับผมเคยเห็นกันแล้วตอนนี้เด็กทันได้เลยวัยรุ่นก็มีวัยรุ่นก็ตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วนะฮะใช่อันนี้สุกแล้วทานได้เลยอ๋อสุกแล้วแล้วแต่คนชอบสมัยเดิมอ่ะโบราณกินแบบนี้ทานหวานไหมไม่หวานครับผมเพราะถ้าหวานแล้วต้องทุกไงครับกระดาษที่กระดาษที่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากซอยเพชรสมุทร2อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้ก็มีร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับร้านนี้เป็นขนมโบราณนะครับเป็นขนมกระดาษที่นะครับเหลือแค่กินได้แค่หนึ่งใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วก็ใส่กลับบ้านได้ค่ะถ้าเป็นแยกกลับบ้านจะประสานครับแม่หนูนี่หนูอยากใส่แก้ว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 แก้วเล็ก20แก้วใหญ่30ค่ะร้านนี้มาขายทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันจ้าขายทุกวันเลยนะฮะขายอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะฮะน้ำตาลสดกะหล่ำร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับธนาคารออมสินนะฮะออมสินเก่านะครับออมสินเก่าท่าน้ำค่ะครับผมมีออมสินใหม่อยู่ตรงไปก็เป็นปากซอยก็เป็นซอยเพชรบุรี2นะฮะค่ะเป็นสถานีรถไฟค่ะใกล้สถานีรถไฟก่อนถึงสถานีรถไฟแม่กองครับตลาดล่มหุบอ่ะตลาดล่มหุบนะฮะขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับตั้งแต่ตีเก้าโมงประมาณ4โมงเย็น9โมงถึง4โมงเย็นนะฮะนิ้วอันนิ้วตลอดนี่ก็เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะรู้จักนะครับก็น่าจะคนมีอายุหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ทานกันได้แล้วครับผมต้องคนแก่คนแก่ต้องสอนเด็กๆแล้วผมนี่ยุค90นี่ก็ไม่รู้จักครับผมเคยเห็นกันแล้วตอนนี้เด็กทานได้เลยวัยรุ่นก็มีวัยรุ่นก็ตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วนะฮะใช่วัยรุ่นรู้จักแล้วครับผมพอเขามากินหนึ่งก็รู้แล้วนะฮะว่ารสชาติเป็นไงความอร่อยเป็นไงนะครับใช่นี่ขายมากี่ปีแล้วครับโอ้เป็น10ปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ10ปีแล้วนะฮะก็ยังไม่ขายนะครับผมสิกิไรสิกิไรต่างชาติก็งงเหมือนกันนะฮะมันคืออะไรนะครับต่างชาติก็ทานครับอ๋อทานกันนะจะเป็นคนจีนเยอะครับอ๋อเป็นคนจีนใช่เป็นขนมประเทศจีนไงต้นต้นน้ำหลักเนี่ยมาจากประเทศจีนเหรอใช่ใช่จีนครับผมตัวแป้งเนี่ยมันใช้แป้งอะไรนะครับเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวต้องบอกว่าเก็บแป้งข้าวเหนียวล้วนเลยคุณชายคนนี้เดี๋ยวเขาออกให้ครับผมไม่มีการมาส่งคุณชายอันนี้คือเราก็ทำการกวนไปแล้วใช่ไหมครับใช่กวนมาแล้วอันนี้สุกแล้วทานได้เลยอ๋อสุกแล้วแล้วแต่คนชอบสมัยเดิมอ่ะโบราณกินแบบนี้โบราณกินแบบนี้ใช่คุณเคยทานไหมไม่เคยครับเดี๋ยวจะให้กินแป้งนี่คือเราก็ต้องเอาไปบดก่อนไหมครับนวดก่อนต้องไปนวดก่อนนวดให้ได้ที่แล้วก็ไปนึ่งคือเริ่มแรกก็คือเป็นข้าวเหนียวก่อนครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องบดแล้วเราใช้แป้งสำเร็จแต่ต้องนวดใช้แป้งสำเร็จต้องนวดให้ได้ที่จริงๆนะถึงจะไปนึ่งก็จะเหมือนกับไปทำไอ้เส้นขนมจีนนะครับก่อนนี้เส้นขนมจีนมันต้องกับเม็ดข้าวครับผมบดครับใช้เครื่องโม่ใช้เครื่องโม่นะก่อนนี้ก็โม่สมัยก่อนโม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่โม่แล้วไม่โม่แล้ว
ต่ว่ามันเน้นหนักในการนวดครับเน้นหนักตรงที่นวดแป้งเน้นนวดนะฮะใช่ทานหวานไหมไม่หวานครับผมเพราะถ้าหวานแล้วต้องทุกไงครับกระดาษที่กระดาษที่ผมเอาหวานน้อยแล้วครับได้ค่ะอยู่ตรงเนี้ยค่ะร้านสดกะลาตีค่ะร้านในข้างนี้ก็จะขายน้ำตาลสดด้วยนะฮะใช่ค่ะมาขายด้วยกันไหมครับน้ำตาลสดนะครับด้วยกันจ้ะครับด้วยกันนะฮะน้ำตาลสดจะขายแค่เสาร์อาทิตย์อ๋อน้ำตาลสดขายเสาร์อาทิตย์แต่ว่ากะลาตีนี่คือขายทุกวันเลยนะฮะใช่ค่ะมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันแบบดั้งเดิมนะฮะคือแบบไม่ทอดนะครับรสชาติมันจะมีความเหนียวนะครับเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มนะครับแบบไม่ทอดนะครับอันนี้คือแบบทอดนะครับมันจะกรอบครับกรอบนอกนุ่มในหอมงานะครับมันถั่วมีความหวานนะครับขอบหอมอร่อยถ้าจะมานะคะที่แม่กองได้เลยค่ะทุกวันนะคะเวลา9โมงถึง14ถึง16ค่ะครับ9โมงถึง16นาฬิกา16นาฬิกาจ้ะ14โมงเย็นนะฮะค่ะครับผมชื่อร้านอะไรนะครับกะลอจีค่ะร้านเจมนจ้ะเจมนนะฮะค่ะครับก็มาก็ได้นะครับค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับค่ะครับผมสวัสดีครับ